สวัสดีค่ะมาอีกแล้วนะคะกับนกแพนกวินนี่น่ารักไหมคะวันนี้เราจะมาสอนทำแบบนี้กันนะคะเพราะว่าที่อยากจะทำเพราะว่าสีดำมันเหลือเยอะมากซึ่งไม่ค่อยได้ทำแบบไหนเลยนอกจากจะเอามาตกแต่งทำโน่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้เราจะมาเอามาทำเป็นแพนกวินนี่แหละค่ะก็เลยลองใช้สีดำดูนะคะใช้เบอร์3ค่ะความยาวประมาณ19นิ้วนะคะ2เส้นพับทบครึ่งนะคะพับทบครึ่งแล้วก็ใช้ที่แบ่งริบบิ้นนะคะจากนั้นเราก็ขึ้นฐาน4นะคะเส้นที่1ตั้งไปเส้นที่2คล้องเส้นที่1นะคะต่อไปเส้นที่3ค่ะกลางออกแล้วคล้องเส้นที่3ค่ะเอ้ยคล้องเส้นที่2ต่อไปเส้นที่4ค่ะคล่อมเส้นที่3สอดในช่องที่1นะคะนี่จะทำถอยหลังทำแบบนี้มาตลอดเลยทุกคลิปเลยได้ฐาน4แล้วนะคะต่อไปก็ฐาน8นะคะเริ่มจากเส้นด้านล่างเฉียงไปด้านบนแบบนี้นะคะจากนั้นก็เส้นทางด้านขวามือค่ะเฉียงทับไปแบบนี้เลยต่อไปเส้นด้านบนนะคะพาดเฉียงลงมาด้านล่างค่ะต่อไปเส้นสุดท้ายล็อกริบบิ้นนะคะให้ขึ้นต้นแบบส้มนะคะก็คือจับ4เส้น1 2 3แล้วก็4ค่ะ4เส้นนะคะจากนั้นเส้นในสุดค่ะปล่อยลงนะคะแล้วเอาเส้นถัดไปค่ะเอาขึ้นมาซ้อนทับแบบนี้นะคะแล้วเส้นในก็ลงอีกค่ะเอาเส้นถัดไปเราก็ขึ้นมาทับเหมือนเดิมเป็นแบบนี้เด้อเส้นในสุดค่ะวนทำอย่างนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆจนหมดเส้นเส้นในสุดลงมาแล้วก็เอาเส้นถัดไปเอาขึ้นมาทับเป็นแบบนี้จนไม่เหลือเส้นให้เก็บเห็นไหมคะแล้วเราก็จะปล่อยทิ้ง1เส้นแล้วจะทำการสอดทั้งหมด3เส้นเห็นไหมคะปล่อยทิ้งแล้วเส้นหนึ่งนะคะอ่ะเส้นในเส้นถัดไปค่ะสอดช่องที่1เอช่องนี้เลยนะคะเส้นในเส้นถัดไปค่ะสอดทางเดียวกันแต่ให้ออกในช่องที่2แบบนี้เด้อต่อไปค่ะเส้นสุดท้ายเข้าทางเดียวกันค่ะแต่ให้ออกในช่องที่3แบบนี้นะคะก็จะลองดึงดูนิดนึงค่ะชอบลิ้นพันกันเวลาพูดก็จะได้เป็นลูกส้มครึ่งลูกแบบนี้นะคะพลิกกลับเลยค่ะแล้วก็สานขัดกันเหมือนเราสานเชอร์รี่กระติบสับปะรดอะค่ะก็คือข้ามไป1เส้นแล้วก็สอดไป1แบบนี้นะคะเดี๋ยวนิ้วสอดเข้าไปนะคะจะได้มีสีขาวๆข้างในแบบนี้นะคะถอยหลังมาค่ะทำเส้นต่อมาข้าม1ก็คือเส้นนี้นะคะเราจับเส้นนี้เราข้ามเส้นที่อยู่ข้างหน้ามันแล้วก็มาสอดเส้นถัดไปแบบนี้เด้อสอดทั้งหมด8เส้นเลยค่ะให้ครบเลยนะคะ
เห็นไหมคะได้1รอบแล้วนะคะเราจะทำแบบนี้อีกรอบหนึ่งค่ะรวมทั้งหมดเป็น2รอบนะคะข้าม1สอด1นะคะข้าม1สอด1เอานิ้วช่วยดันไว้นะคะจะได้หาช่องง่ายแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะใส่เหรียญนะคะลงในช่องเลยแล้วก็ดึงริบบิ้นให้ตึงให้กระชับเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเรามาเก็บหัวค่ะหัวคือด้านนี้นะคะเก็บแบบส้มค่ะก็คือจับมา1เส้นแล้วก็นับไปทางด้านซ้าย1 2 3เห็นไหมคะ3แล้วเอาเส้นที่จับไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะพาดลงไปเลยค่ะแบบนี้ต่อไปเส้นต่อไปก็คือเส้นนี้นะคะก็นับไปทางด้านซ้ายอีกเหมือนเดิม1 2แล้วก็3เห็นไหมคะแล้วก็เส้นที่จับไว้พาดลงไปเส้นต่อไปก็จะพาดลงช่องนี้แล้วก็เส้นต่อไปก็ช่องนี้มันก็สลับไปเรื่อยๆนะคะเส้นต่อไปก็นับ1 2 3แล้วค่อยพาดลงนะคะเส้นต่อไปค่ะ1 2 3แล้วก็เส้นที่จับพาดลงไปต่อไปนะคะ1 2แล้วก็3พาดลงไปก็จะเหลือ3เส้นสุดท้ายที่เราจะต้องสอดเก็บนะคะเริ่มสอดนะคะเส้นแรกจะหาช่องง่ายหน่อยนะคะเส้นต่อไปค่ะเข้าทางเดียวกันกับเส้นแรกนะคะแล้วก็เบี่ยงออกทางช่องที่2ต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะเข้าทางเดียวกันค่ะแต่ให้ออกช่องที่3เป็นแบบนี้จากนั้นให้สอดเก็บริบบิ้นค่ะริบบิ้นที่สอดเก็บมีทั้งหมด8เส้นใช่ไหมคะเราสอดไปจนถึงปลายแบบนี้สอดทั้งหมด6เส้นนะคะริบบิ้นทั้งหมดมี8แต่สอดให้ถึงปลายด้านนี้แค่6เส้นนะคะเหลือไว้2เส้นเหลือไว้2เส้นนะคะที่เหลือตัดออกได้เลยค่ะเหลือ2เส้นนะคะก็ให้สอดไปชั้นหนึ่งค่ะสอดไปแค่นี้นะคะเราพักไว้ก่อนเราจะมาทำด้านในตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเสียบทั้งหมด1 2 3 4 5 6สีขาวจะมีอยู่6ช่องเห็นไหมคะเสียบตามรูปเลยค่ะในที่นี้เราจะเสียบช่องมองเห็นไหมเอ่ยสีอะไรดีเราจะเสียบ1นะคะตรงนี้1 2 3 4 5แล้วก็6ตรงนี้นะคะเริ่มเลยนะคะต่อไปนะคะเสียบยังไงก็ได้ค่ะสอด
สอดสิเนาะไม่ใช่เสียบอีกด้านหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปทางด้านเดียวกันก่อนนะคะแล้วค่อยไปมุมนี้เนาะอันนี้ไม่ได้ติดกาวอะไรนะคะแค่สอดๆไปเฉยๆเลยเห็นไหมคะ1 2 3ต่อไปก็เหลือ2ช่องก็สอดเลยค่ะก็จะเป็นหน้าทองแล้วนะคะอ่ะเสร็จแล้วเศษริบบิ้นที่เราตัดเศษเมื่อกี้นะคะ2ชิ้นหยิบมาเลยค่ะ2ชิ้นนะคะเดี๋ยวตัดลายให้เสมอกันนิดนึงแล้วติดกาว2หน้าค่ะกาว2หน้าแบ่งครึ่งก่อนนะคะประหยัดค่ะเราก็จะมาสอดแนวนี้ค่ะ2เส้นนี้นะคะ2มุมนี้เพื่อจะได้มาเป็นปีกอีกเส้นหนึ่งก็สอดด้านข้างเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวสอดไล่มาจากตรงโคนเลยค่ะโอเคก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะต่อไปใช้เทปใสเลยค่ะเทปใสนะคะเราเอาด้านข้างเนี่ยค่ะให้ชิดติดกันก่อนแล้วเราก็แปะให้มันชิดกันเดี๋ยวอันนี้ขอใช้เวลานิดนึงโอเคเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตัดให้ปีกให้เป็นกลมๆมนๆแบบนี้ค่ะตัดให้เท่ากันนะคะถ้าอันไหนสั้นกว่ายาวกว่าเราก็มาลดทีหลังได้ค่ะแบบนี้เด้อเสร็จแล้วก็ใช้กรรไกรค่ะอันเล็กรีดให้ปีกแอนๆหน่อยนะคะเห็นไหมคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะก็จะได้แล้วเห็นไหมคะอ่ะต่อไปทำปากค่ะปากก็จะใช้เบอร์3นะคะความยาว3นิ้วม้วนเป็นรูปกรวยค่ะแบบนี้นะคะเป็นรูปกรวยแล้วใช้เทปใสแปะเลยค่ะนี้นะคะเราใช้กรรไกรค่ะตัดจากนั้นก็ค่อยเหลาไปให้กลมๆแบบนี้นะคะเวลาติดก็ให้ติดปากตรงชิ้นแรกตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะใช้กาวร้อนค่ะแต้มนิดเดียวนะคะเดี๋ยวเลอะ
ดึงอย่าฉีดออกมันมาเยอะอย่ากดกาวเยอะเห็นไหมคะติดตาค่ะตำแหน่งของตาของปากจริงๆแล้วก็ติดตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบและก็เสร็จแล้วค่ะเพนกวินน้อยนะคะจะหาอะไรมาแต่งหัวก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมงกุฎอันนี้ก็จะเป็นเลื่อมดอกไม้เห็นไหมคะแล้วแต่เลยน่ารักมากหรือใครจะทำหางให้ด้วยก็ได้นะคะหางก็ทำแบบปากเลยค่ะทำแบบเดียวกันนะคะแล้วก็มาติดตรงท้ายก็จะเป็นแบบนี้แอร์อันนี้ถ้าไม่ติดก็ได้นะคะแล้วแต่เห็นไหมคะเป็นเจ้าหญิงกับเจ้าชายโอเคค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเป็นคลิปที่น่ารักนะแล้วก็ใช้สีดำสีที่ไม่มีคนชอบทำกันมันก็ออกมาสวยงามดีเนาะโอเคอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ